ช่วงนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่มีความคืบหน้ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชติอัปเดตเรื่องนี้ท่านผู้ชมที่เสาร์อาทิตย์นะจะเข้ามาเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์นะเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยมีหลายจุดน่าสนใจคือตอนนี้บขส.เนี่ยมีบริการรถรับส่งนะให้นักท่องเที่ยวนะเดินทางไปเที่ยวตามรูทเนี่ยเหตุจุดรับส่งอยู่ตรงนี้กิจกรรมเป็นบุญตาครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคมนะคะประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยนะของการจัดงานค่ะก็เลยมีการสนับสนุนรถบัส VIP รับส่งนักท่องเที่ยว ช่วงเวลา9โมงเช้าถึงทุ่มครึ่งค่ะ19นาฬิกา30นาทีค่ะถามว่าเป็นบุญตาคืออะไรบ้างอันนี้งานหนึ่งก็คือสักการะพระกิ่งปวเรศสุดยอดพระเครื่องของไทยแห่งวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจัดแสดงณอาคารพปรฮะเป็นบุญตาครั้งหนึ่งในชีวิตใครอยากจะสักการะพระกิ่งปวเรศ20ถึง29กรกฎาคมใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งเป็นบุญตาครั้งหนึ่งในชีวิตนะจากพระธรรมอันล้ำค่าสู่ภาพเขียนอันล้ำลึกและงดงามภาพเดียวในเมืองไทยครับพระสุนทรีวานีอยู่ที่วัดสุทัศน์ครับ จัดแสดงณพระอุโบสถ20ถึง29กรกฎาคมเช่นกันเปิดให้ชม9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะวัดสุทัศน์แล้วก็อีกอันนึงนี่ราวเทียนแห่งศรัทธาจากพระแสงศาตราสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาพระแสงดาบราวเทียนค่ะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารค่ะจะแสดงณพระอุโบสถค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมีบริการรถบัส VIP รับส่ง4จุดจะออกทุก30นาทีนะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้า MRT 3ยอดเลยไปวัดสุทัศน์ไปวัดบวรไปวัดมหาธาตุแล้วกลับไปที่ MRT 3ยอดฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้น่าสนใจรถออกทุก30นาทีไม่เห็นไหมค่ะพอของดีๆมาบอกกล่าวนะอันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยแจ้งผ่านสื่อมาแล้วก็เรื่องรถไฟความเร็วสูงนะจีนไทยนะอันนี้คือความคืบหน้างานสัญญาที่3ขีด3ช่วงบันไดม้าลำตะคองช่วงนี้รอลุ้นอะไรรอลุ้นอีกประมาณสัก1เดือนนะรายงาน HIA ที่ส่งไปทางมรดกโลกยูเนสโกน่าจะทราบผลสัก1เดือนโดยประมาณจะเกี่ยวข้องกับสถานีอยุธยาจะเซ็นสัญญาได้หรือเปล่าไงเพราะมันเหลืออีกสัญญาเดียวที่ยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เริ่มแต่สัญญาอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มไปหมดแล้วและบางสัญญาเสร็จแล้วอย่างเช่นสัญญานี้นะสัญญานี้คือส่วนหนึ่งก็คือช่วงที่จะไปที่อุโมงค์ตรงลำตะคองนะก็คือช่วงทีนี้เนี่ยดูภาพนี้ฮะช่วงตรงใกล้ๆอุโมงค์ลำตะคองนะนี่แล้วก็ตรงดูถัดไปฮะนะช่วงใกล้ๆอุโมงค์ลำตะคองเนี่ยเห็นไหมคือจะมีการวางคานและบางส่วนนะแล้วก็ถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเห็นไหมฮะแล้วตรงเนี้ยจะไปหยุดอยู่ที่ไหนจะไปเข้าไปที่อุโมงค์เลยฮะเนี่ยตรงลำตะคองเนี่ยเป็นเสาไว้เสาถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยจากฉากที่มีลำตะคองเป็นฉากหน้านะสวยมากสวยมากน้องไปผ่านมาแล้วเป็นเสาต่อหม้อไปผ่านแล้วน้องไปชมมาแล้วช่วงที่ไปชัยภูมิไงต้องนั่งรถผ่านจุดนี้ค่ะก็เห็นสวยมากแล้วก็เห็นอุโมงค์ด้วยนะตอนน้องไปเด็กแบบเรื่องอ่างเก็บน้ำครับนี่สวยมากค่ะสวยมากนี่คือรถไฟความเร็วสูงค่ะไทยจีนฮะค่ะที่กำลังสร้างอยู่นะบางช่วงเนี่ยสร้างพาดคานพาดอะไรหมดแล้วใช่ค่ะนะเหลือวางรางหลังจากนี้นะอาจจะดูไปตอนท้ายๆถัดไปนะจะเห็นว่าที่เห็นลิบๆเนี่ยคืออุโมงค์ฮะค่ะก็จะจ่อเข้าไปตรงอุโมงค์นี่นะเข้าไปตรงอุโมงค์ก็จะหมดสัญญาอันนี้อันนี้รถไฟความเร็วสูงนะไทยจีนนะส่วนขบวนรถไฟธรรมดานะไทยลาวค่ะนะขบวนรถไฟกรุงเทพคำสวัสดิ์ไปที่สปป.ลาวค่ะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะก็มีทั้งขบวนไปขบวนกลับนะแต่ว่านี่คือขบวนรถไฟกรุงเทพคำสวัสดิ์ค่ะขบวนแรกทดลองจริงนะเมื่อวันที่13กรกฎาคมออกจากกรุงเทพมาถึงคำสวัสดิ์ผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่สถานีคำสวัสดิ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถนั่งรถเมล์เข้าเมืองที่จุดบริการได้สะดวกอันนี้ถ้าคนกรุงเทพคนไทยจะไปเที่ยวสปป.ลาวนะคะส่วนวันที่14กรกฎาคมค่ะขบวนแรกทดลองจากคำสวัสดิ์